สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับชาวพฤษภในช่วงเดือนเมษายนนี้นะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำวิดีโอให้แล้วแต่ว่ามันมีความผิดพลาดบางอย่างทำให้ไม่ได้อัปโหลดแล้วก็ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเหมือนแรนดอมไม่ได้มีเวลาทำให้แต่เหมือนแต่เกิมแต่เดิมแต่ก่อนแล้วนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับชาวพฤษภนะเริ่มกันตั้งแต่วันที่20มีนาคมเมื่อดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณหลายคนจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงการที่ได้ไปทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะอาจจะเป็นลักษณะการแอบซ่อนหรือว่าการเตรียมความพร้อมบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองนะคะได้ใช้คำว่าเหมือนกับยังไม่เอาสิ่งพวกนี้ออกมาออกสื่อมากมายขนาดนั้นก็ว่าได้นะแล้วมันเป็นสิ่งที่ตัวเองมีการได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนจากการที่ตัวเองออกสื่อออกหน้าทำโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์แต่ว่ามันยังเหมือนกับเป็นการบอกต่อแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวมากขนาดนั้นนะคะสำหรับชาวพฤษภเนาะว่าด้วยดาวอาทิตย์เข้าสู่เดือนที่12ของคุณนะคะวันนี้ที่จะทำวิดีโอวันที่26มีนาคมนะจะเห็นได้ว่ามันมีดาวอาทิตย์เข้าสู่เดือน12แล้วนะคะก็คือตัวคุณเองนะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวบางคนอาจจะเจอภาวะเก็บกดซึมเศร้า depress หรือว่าการได้ศึกษาทำบางสิ่งบางอย่างอยู่กับตัวเองเยอะๆพิจารณาลมหายใจอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเยอะหรือบางคนอาจจะเหนื่อยเพลียง่วงมากเป็นพิเศษก็ว่าได้อาจจะต้องระวังภาวะกายภาวะใจนิดนึงสุขภาพกายสุขภาพใจนิดนึงเนาะจะเห็นของคุณเนี่ยจริงๆพฤหัสก็จะยังอยู่ในเดือนที่11นะคะก็จะมีเพื่อนฝูงคอนเนคชันหรือเป้าหมายชีวิตคุณอ่ะคุณจะกล้าฝันกล้าจินตนาการสิ่งที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนได้แล้วก็ในเรื่องของต้องบอกว่าเนื้องานคุณนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ายูเรนัสยังทำมุมฉากกับกระจุกนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่โอกาสการเปลี่ยนแปลงอะค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอคุณไม่สามารถที่จะคาดการบางอย่างได้อย่างแผนยาวๆเนี่ยไม่ได้การได้เดินทางต่างประเทศคือแบบปรับย้ายแบบนี้มีเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคุณในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้เหมือนกันนะคะวันนี้วันที่26มีนาคมแล้ววันที่27มีนาคมก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนต้องระวังเรื่องของการพูดนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีการพูดคือกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าเห็นกล้าทักถามกล้าเป็นตัวของตัวเองสื่อสารในเรื่องแบบของตัวเองมากจนบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเรานี้แบบอันตรพาลหรือเปล่าหรือว่าพูดอะไรก็เถียงไปหมดแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเนื่องจากดาวมันไปอยู่ในเดือน12คุณจะว่าคุณน่าจะคิดอะไรใหม่ๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดออกมาให้คนเข้าใจรู้มากนักแต่ว่าเก็บเอาไว้แบบเหมือนดื้องเงียบตามสไตล์พฤษภนะก็ว่าได้เหมือนกันถัดมาวันที่1เมษายนนะคะก็จะมีนิวมูนในราศีเมษซึ่งก็เป็นเดือนที่12ของคุณนะก็ต้องบอกว่ามันมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทำอะไรเบื้องหลังใหม่ๆอาจจะเป็นการได้ทำสมาธิพักผ่อนอาจได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอ่านหนังสือคือเรือนที่12บางคนจะพูดว่าเหมือนเป็น prison เป็นแบบเป็นคุกเป็นสถานที่แบบบำบัดหรือว่าอยู่กับตัวเองมากๆก็ว่าได้จะเห็นได้ว่าไคร่อนก็ยังอยู่ในเรือนนี้เนาะมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณต้องแก้ไขยาอาจจะสิ่งที่อยู่กับตัวเองมากๆหรือช่วงเวลานี้อาจจะแบบไม่อยากจะสูงสิงใครมากเป็นพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่อาทิตย์อยู่เรือน11ของคุณก็น่าจะโซเชียลมากเป็นพิเศษนะสำหรับพฤษภนะคะก็จะเห็นได้ว่าพฤหัสนะเซกไทล์พลูโตกระจุกตรงนี้เนาะพฤหัสเนปจูนมันเป็นเหมือนภาวะโอกาสความรู้สึกจินตนาการหรือว่าการคิดอะไรที่มันนอกกรอบอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมยารักษาโรคหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับน้ำติดน้ำใกล้น้ำนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในชีวิตช่วงเวลานี้ก็ว่าได้เหมือนกันเนาะทีนี้วันที่5เมษายนก็จะมีดาวศุกร์อะค่ะเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นเดือนที่10
1ของคุณต้องบอกว่าพฤษภหลายคนความรักก็อาจได้เจอจากคนกลุ่มเพื่อนคนหมู่มากคอนเนคชันหรือว่าการเงินก็แล้วแต่ยิ่งคุณสังคมในชีวิตเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่ะโอกาสการได้เงินคุณก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาของความแบบมีเสน่ห์มากๆในกลุ่มคนแต่จะเห็นได้ว่าดาวศุกร์คุณนอกจากเรือนเป็นดาวเจ้าเรือนที่1ของคุณแล้วยังแปลเป็นเรือนที่6ของคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะโอกาสเรื่องงานเรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะขึ้นกับวงสังคมช่วงนั้นถ้าเจอคนเหมือนคบคนผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนจะว่าพาไปเล่นหนังใช่ไหมอาจเกิดไม่ทันบางคนนะคือสุขอยู่มันจะเป็นเหมือน การที่คุณมีโอกาสที่จะขยายอาชีพความสำเร็จของคุณนะคะผ่านกลุ่มคนหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณจะชัดเจนมากขึ้นก็ว่าได้หรือคุณอาจจะได้เงินจากเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ว่าได้เช่นกันทีนี้วันที่10เมษายนดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤษภก็เป็นเรือนตัวคุณเองช่วงนั้นคุณจะคามดาวมากขึ้นพูดอะไรแบบนึกอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนหรือแม้แต่จะบอกว่าเพราะว่าพุธมันเกี่ยวข้องกับเรือนที่2การเงินมันมาจากเรือนที่5ความชอบก็คือคุณจะมีช่องทางการคิดการหาเงินการสื่อสารแล้วได้เงินหรือแม้แต่ทำอะไรชิวๆสบายๆก็ได้เงินหรือมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเซนส์สัมผัสอะค่ะเช่นบางคนจะรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันชอบฟังเพลงที่มันเป็นคลาสสิกเป็นอะไรที่มันแบบดูบันเทิงดูคอนเสิร์ตความรื่นรมหรือว่าแม้แต่การที่ตัวเองได้เห็นเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าดาวพุธมันเป็นการสื่อสารใช่ไหมแล้วราศีพฤษภอ่ะมันเป็นภาษาสัมผัสเรือน5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมบางทีคุณอาจจะอยากมองเอาสวยงามไปดูแฟชั่นไปเรียนเต้นอะไรพวกนี้ก็ได้อะไรที่มันบันเทิงใจของคุณนะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้วันที่12เมษายนพฤหัสก็กุมพอดีกับเนปจูนต้องบอกว่าจริงมันก็ทำมุมกุมมาสักพักแล้วนะแต่ว่าช่วงวันที่12นี้คือแบบกุมพอดีเลยเป๊ะเพราะนั้นที่กี่องศา23องศาก็เข้าใจว่าหลายคนจะมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆคุณจะกล้าคิดกล้าฝันอะไรที่มันแบบจินตนาการเพ้อฝันอะไรที่มันนอกกรอบความคิดอะไรที่มันเป็นการฮีลลิ่งเยียวยาการบำบัดการช่วยเหลือคนอาหารเครื่องดื่มการแบบเหมือนกับการได้ช่วยคนน่ะคือคุณจะมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ transformation ตัวเองอ่ะอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมาจากสังคมอาจจะมาจากคอนเนคชั่นเป้าหมายคุณอาจจะได้รับการช่วยซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษมากๆเลยพาร์ทเนอร์คุณเข้ามาช่วยเหลือคุณมากๆเลยเช่นกันทีนี้14เมษายนอังคารเข้าสู่ราศีมีนก็จริงๆอังคารมันเป็นดาวของความเป็นไฟเนาะมีนก็เป็นน้ำการโมหะโทสะการออกแรงของคุณน่ะมันจะดรอปลงนิดนึงคุณอาจจะรู้สึกถึงความแบบชิลๆสบายๆนะคะเป็นน้ำอุ่นแทนจะเป็นน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันเหมือนจะถ้าให้ดีก็คือความสมดุลน่ะมันเหมือนกับคุณจะเจอคนโซเชียลแต่ว่าคุณก็จะคำนึงถึงหลายๆอย่างประกอบกันชีวิตการเจอคนแอคทีฟมากขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันจะเป็นภาวะที่เหมือนกับระมัดระวังตัวมากขึ้นเนาะก็ว่าได้แล้วก็การแบบออกแรงคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นอะคือเวลาที่ดาวทัดไฟไปอยู่ในน้ำมันจะทำให้น้ำอุ่นในส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้แสดงความเป็นไฟได้เต็มที่คุณอาจจะซอฟต์ลงมากๆความแอคทีฟอาจจะน้อยลงหน่อยในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะถัดมา16เมษายนนะคะก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีตุลนะคะก็ต้องบอกว่าตุลเนี่ยเขาเป็นเรือนที่6ของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองเกี่ยวข้องกับการสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องกับการทำงานการกุศลคุณจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าณวันนั้นเนาะมันมีแบบ
T square นะคะตัวตนความรู้สึกแล้วก็พลูโตทำมุมฉากกันเข้าใจว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของตัวคุณเองซึ่งสำคัญมันมาจากคอนเนคชันของคุณทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนงานอย่างสิ้นเชิงหรือว่าใจคุณรู้ละว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ใจที่อยากจะเปลี่ยนและพยายามจะเอาตัวเองอะให้มันเปลี่ยนให้ได้คืออยู่ๆก็คิดว่าเออฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้แล้วฉันเห็นแล้วว่าคนที่ฉันคบหา5คนหลังจากนี้มันไม่ได้พาฉันไปสู่ปลายทางที่ฉันอยากไปแน่นอนเพราะฉะนั้นฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงฟูลมูนมันไปตกในเรื่องเรือนที่6อ่ะเนาะเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องนี้ไปเปลี่ยนช่องทางการดูแลตัวเองเปลี่ยนเรื่องงานเปลี่ยนเรื่องสังคมเปลี่ยนเรื่องสัตว์เลี้ยงอาจจะมีการรับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามามันเหมือนกับใจเริ่มเปลี่ยนก่อนแล้วกายถึงจะเริ่มเปลี่ยนตามมาแบบเนี้ยก็ว่าได้นะคะถ้าจะเห็นวันนั้นเนี่ยจริงๆเปลี่ยนตรงนี้จริงแต่ว่าตัวเองเนี่ยช่องทางการหาเงินของคุณอะมันจะแบบโอกาสแบบดีมากแล้วพุธกับยูเรเนียสทำมุมกลุ่มกันเสกทายดาวศุกร์คือช่องทางการหาเงินโอกาสดีๆเหมือนกับมันแวบเข้ามาแล้วเอ้ยฉันทำได้ฉันพูดได้ฉลาดคิดฉลาดพูดหัวไวเป็นพิเศษช่วงเวลานั้นจะต่อรองจะดีเบตอะไรคือดีมากๆเหมือนกันนะคะทีนี้วันที่19เมษายนก็จะเป็นวันที่อาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภอันนี้จะไม่ได้เปลี่ยนหัวข้อนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือ Sun Enter Taurus นะคะก็อาทิตย์เข้าสู่พฤษภเข้าสู่เรือนของตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าความมั่นใจกำลังความเป็นตัวของตัวเองมากลับมาจากที่ก่อนหน้านี้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ส่งสิ่งไม่ออกสื่อไม่โพสเฟซบุ๊กใดๆก็ตามหลังจากวันนี้ไปคือคุณจะรู้สึกถึงแบบมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกความเป็นตัวเองรู้สึกว่าความเหมือนสปอตไลท์ส่องหน้าคุณจะมีกำลังใจมาตั้งแต่รากเหง้าตั้งแต่รูทของคุณเลยตั้งแต่ครอบครัวช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นอย่างดีพ่อแม่ให้กำลังใจอยากจะอาจจะโชว์บ้านเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นก็ว่าได้เปลี่ยนบ้านใหม่ได้นะคะหรือว่า เหมือนการได้รับกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวนะคะผู้ชายผู้หญิงคุณแม่นี่ก็มีโอกาสได้เช่นกันนะคะเด็กกว่าก็ได้เหมือนกันหรือว่ากล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำกล้าที่จะซื้อบ้านขายบ้านลงทุนแบบนี้มันมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของการเรียนต่อเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางการทำงานของคุณโดยสิ้นเชิงพลูโตเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่9จะมา10ของคุณเนี่ยด้วยความที่พลูโตมันเดินทางช้าน้องแจงยังไม่ได้ปฏิทินไม่รู้มันเข้ามากลุ่ม MC เป๊ะเมื่อไหร่แต่อันนี้มันเป็นแบบgeneral reading คือจะบอกแต่ว่าสำหรับทุกคนก็คือมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะจังว่าสังเกตตัวเองดูสำหรับชาวเป็นชาวพฤษภนะคุณอาจจะ1ไปเกี่ยวข้องกับพวกงานราชการหรือว่าเส้นทางการทำงานของคุณเนี่ยมันจะเป็น transformation เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปแต่คือต้องบอกว่าโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตเส้นทางการออกสื่อคุณค่อนข้างจะชัดมากๆเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่พฤษภอ่ะหลายคนก็จะค่อนข้างดูดื้อเป็นพิเศษเป็นโคนันทะวิสารใช่ไหมจะค่อนข้างแบบเหมือนใครมาพูดอะไรก็จะเชื่อตัวเองมากกว่าถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนในตัวเองต้องพูดเพลาะๆกับเขานิดนึงแล้วก็รู้สึกถึงความอดทนขยันฉันบ้างงานสู้งานสู้ตายอย่างไรก็ว่าได้เนาะเสร็จแล้วก็วันที่เท่าไหร่จะพูดไปพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเรือนที่2ของคุณก็ด้วยความที่พุธเป็นดาวเจ้าเรือนเมถุนอยู่แล้วเวลากลับเข้าเรือนตัวเองก็คือคุณจะสามารถพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองสื่อสารได้ดีมากๆแปลงเอาความชอบความบันเทิงใจมาเป็นเรื่องของการเงินความรักที่เจอแบบ Poppy Love อย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเจอคนที่พูดเก่งฉลาดเจอเป็นหมอเจอเป็นพวกทนายนักกฎหมายเซลอาจารย์คนที่ต้องสื่อสารเยอะๆนี่ก็ได้หรือว่าคือได้แต่มันเป็นป๊อปปี้เลิฟนะอย่าเพิ่งซีเรียสมากเนาะแล้วก็มันเป็นภาวะที่คุณพูดคือคุณจะมีไอเดียดาวพุธมันเป็นดาวของคอมมูนิเคชันอะฟังพูดอ่านเขียนขายสอนแปลล่ามคือทุกอย่างสิ่งแบบ
คุณทำอะไรสื่อสารอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดอ่ะก็ว่าได้นะคะเสร็จแล้วไปให้สุดคือวันที่30เมษายนก็คือ New Moon Solar Eclipse นะคะในราศีพฤษภนะคะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นใหม่ชีวิตรอบใหม่แล้ว3เดือน6เดือนถัดจากนี้เนาะ New Moon ครั้งนี้มันกุมโหนดนะเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาใช้คำว่าต้องเป็นสิ่งนี้ต้องเผชิญสิ่งนี้อาจจะอยู่ในเรื่องของการสร้างตัวตนสร้างงานสร้างเงินของคุณเองก็ได้แล้วก็ยูเรเนียสก็ทำมุมถึงเหมือนกันแสดงว่ามันเหมือนเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถคาดการอะไรได้มากมายขนาดนั้นการมีตัวตนการมีจุดยืนการสร้างอาชีพการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณต้องรับรู้ไว้นิดนึงว่ามันได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากเพื่อนคอนเนคชั่นทีมงานคุณภาพของคุณหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะทำให้คุณเป็น long term goal ก็คือเปลี่ยนครั้งนี้ฉันเปลี่ยนอยู่ๆฉันก็เปลี่ยนแต่ฉันแพลนไว้แล้วล่ะว่าสิ่งนี้ฉันจะทำไปอีก3ปี5ปี10ปีหลังจากนี้โดยสิ่งที่มันเข้ามาบางทีต้องบอกว่าเพราะเสามันยังฉับยูเรเนียสเนาะมันเหมือนกับโดนการโดนกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วมันก็ยังทำมุมถึงกับในเรื่องของการนิวมูนนะคะเริ่มเปลี่ยนใหม่เริ่มทำใหม่นะคะดาวสเตเลียมนะคะในเรือนราศีพฤษภคือแล้วดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็อยู่ในเรื่องของเพื่อนนะคะจะเห็นได้ว่าศุกร์พฤหัสเนปจูนกุมกันอยู่ก็คือโอกาสดีๆมันเข้ามาแสดงว่าการเปลี่ยนครั้งนี้แสดงว่าโอเคล่ะหนึ่งส่วนคืออาจจะมีเหตุใดๆก็ตามที่กดดันคุณให้ต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณอาจจะเป็นความเชื่ออาจจะเป็นการออกสื่ออาจจะเป็นการเรียนอาจจะเป็นการเดินทางที่ทำให้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นการที่คุณต้องหาเงินมากขึ้นเพราะมันมีเหตุว่าคุณต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นหรืออาจจะต้องออกสื่อมากขึ้นอาจต้องเปลี่ยนอาชีพคุณทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตการทำงานแต่เปลี่ยนครั้งนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนแล้วดีเฮงรวยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีดาวสเตเลียมในเรือนที่11เรื่องคอนเนคชั่นของคนเช่นกันดาวเจ้าเรือนก็คือพฤหัสเนปจูนก็คือทำมุมกลมกันอยู่เพราะนั้นภาษาอังกฤษคือ emphasize ใช่ไหมขยายสิ่งนี้เข้าไปอีกว่าโอเคให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่มันโดนกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะมาด้วยความกดดันอาจจะมาด้วยความเครียดรู้สึกว่าต้องรับภาระผิดชอบต้องระวังตัวในการสื่อสารการพูดมากขึ้นแต่ให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรอบนี้นิวมูนครั้งนี้มันทำให้คุณเกิดการเริ่มต้นใหม่แล้วสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนี้ค่ะมันเป็น long term goal ของคุณ connection คุณจะเปลี่ยนไปเป้าหมายชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะสามารถเหมือนกำหนดได้ว่าสิ่งนี้คุณจะไปทิศทางไหนต่อจากนี้นะคะหลักๆถ้าสรุปในรอบไซเคิลพระจันทร์ในช่วงที่จะอ่านนี้จะเห็นได้ว่ามันมาจากเดือน12มันมาจากการที่คุณเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนอารมณ์คุณเปลี่ยนคุณรู้แล้วว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนจะยังไงมันการเตรียมพร้อมหรือเบื้องหลังก่อนแล้วพอมานิมูลฟูมูลที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่1ของคุณเองคุณก็เอาสิ่งนี้ออกมาออกสื่อฉันเปลี่ยนตัวเองแล้วนะฉันไม่ทำเหมือนเดิมแล้วนะความรักเท่าที่เห็นมันมาจากในเรื่องของคอนเนคชั่นซะเยอะแต่ต้องบอกว่าอาจจะมีการได้เจอแบบป๊อปปี้เลิฟที่เป็นสายอาชีพที่แจงบอกไปข้างต้นคือหมอพยาบาลนักกฎหมายศาลอัยการคนสื่อสารเก่งๆเซลล์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะการเงินมีอะไรนะ การเงินก็ถ้าเป็นช่วงนี้พุทธเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองเข้าใจว่าพูดติดต่ออะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดทั้งสิ้นบอกไปแล้วว่าคอนเนคชั่นดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีมากนะคะก็นำพามาซึ่งการเงินให้กับคุณเองได้แต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ทำแบบเดิมมันได้เหมือนเดิมเนาะส่วนเงินที่เป็นพวก passive income เงินการลงทุนต่างๆก็มาจากคอนเนคชั่นของคุณนะคะสุขภาพก็เปลี่ยนเส้นทางตัวเองใหม่ช่วงต้นมีนาคมต้องบอกว่าให้ระวังสุขภาพใจสุขภาพกายมากเป็นพิเศษแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็เหมือนกับคุณเปลี่ยนตัวเองอะแล้วมันก็ดีขึ้นตามลำดับไล่นะคะ
มองประมาณนี้เนาะสุขภาพเนี่ยดูแลนิดนึงเพราะว่าจิตตกไม่นานเดี๋ยวพอสักพักศุกร์เข้ามาเนี่ยพอช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเดี๋ยวศุกร์มันจะเข้ามาเดือนที่12อีกก็อาจบางคนจะเหนื่อยบางคนอาจจะอยากพักอยากอยู่เฉยๆแล้วเวลาพฤหัสมันมากุมศุกร์เนาะบางคนขยายขนาดคืออ้วนขึ้นได้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักตัวกันนิดนึงนะจ๊ะไปแล้วก็มาไม่บ่อยแต่มาไม่เจอกันแต่ก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมตามได้ที่เพจนะหรือว่าคอมมูนิตี้หรือว่านี่ไลน์แอดนะคะจันก็มีคอนเทนต์ดีๆส่งต่อให้เสมอๆนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ